บอกไว้ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้วัดกับอันนี้แล้วมันเกินเดลต้าก็ไม่เอาตัดทิ้งไปเลยถูกป่ะแต่ว่าคราวนี้มันจะมีปัญหาที่ว่าสมมติจุดต่อมาอย่างเงี้ยมันอยู่ข้างล่างนิดเดียวแต่ว่ามันติดอันนี้มากๆมันมีโอกาสที่จะใกล้ตัวเนี้ยเป็นระยะที่น้อยกว่าเดลต้าได้ทั้งที่เราตัดมันทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการตัดทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าวิธีไหนใช้ได้อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันมีใครนึกวิธีออกไหมครับทำไงดีที่ไม่ตัดเกินน่ะเมื่อก่อนแบบตัดจุดทำไงดีทำไงแก้วว่าไงตัดที่สูงขึ้นไปเกินเดลต้าตัดที่สูงแทนที่จะตัดระยะเดลต้าใช่ไหมฮะเราตัดตัวที่อยู่สูงขึ้นไปเกินเดลต้าดังนั้นไอ้ตัวนี้ถ้าตัดไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ต้องเกินแน่นอนอันนี้ตัดได้ชูเสร็จแล้วก็เหลือ8จุดเหมือนเดิมโอเคครับขอบคุณมากครับตบมือให้เพื่อนหน่อยเราเร็วก็โอเคคิดว่าคงพอเห็นภาพมากขึ้นขอบคุณมากสำหรับคนเจอบั๊กแล้วคนฟิกบั๊กให้นะครับมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีนะครับใครเจอบั๊กอีกเปล่าโอเคถ้าเจออีกก็มาบอกครับขอบคุณมากครับ